ไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกันเป็นการปล่อยข่าวจับคู่เหมือนกันก็คงจะเป็นการมาพบกันในช่วงการถ่ายแบบบ้างเดินแบบบ้างนะครับที่เราหมายถึงก็คือน้องพักคินนะแท้น้องตัวโน้ตัวโน้ตากับสาวจุ๋ยเพราะว่าเขาเล่นละครด้วยกันด้วยและล่าสุดนะบ่วงวันวานอ๋อเหรอไม่บ่วงเยอะจังเลยบ่วงจบปุ๊บมีบ่วงบาปกระดอนแฮะแล้วก็มีบ่วงวันวานอีกก่อนหน้านี้มีบ่วงไร้พ่ายรักแล้วก็บ่วงพงด้วยนะจ๊ะโอ้ยตายอีกกี่บ่วงเนี่ยอารมณ์เสียนั่นแหละก็คือเขาก็มีการร่วมงานแล้วคือโตโน่เคยพูดว่าจุ๋ยเขาน่ารักอะไรเงี้ยเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้มีมือดีเป็นแฟนคลับไปโพสต์ต่อว่าสาวจุ๋ยคงจะผ่านในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โตโน่ก็เปิดเผยนะฮะว่าตอนเนี้ยในตอนนี้นะก็ไม่ใช่พี่จุ๋ยแต่อนาคตก็ไม่แน่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิ่งที่มันถ้าร่วมงานกันนั้นมันเกิดถูกใจกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่คนที่ไปโพสต์ข้อความที่ไม่ดีไม่ดีถึงจุ๋ยเนี่ยเขามั่นใจนะว่าไม่ใช่บรรดาแฟนคลับของโตโน่แน่นอนอาจจะเป็นคนอื่นสวมรอยมาเพราะแฟนคลับโตโน่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีและนอกจากนี้นะที่ใส่รู้สึกว่าที่ใส่แว่นเนี่ยนะเพราะว่าเขาป่วยด้วยโรคปลายประสาทตาอักเสบโอ้ยน่าจะมาจากการโหมถ่ายละครหนักแบบ7วันไม่พักผ่อนโอ้แต่มีการถอดกางเกงนะจ๊ะถอดหรือเปล่าไหนดูเซอ๋อแต่งตัวใส่เขาไปเดินแบบไงแต่นั้นนึกว่าถอดกางเกงนะนะฮะเดี๋ยวไปฟังประเด็นของสาวจุ๋ยแล้วกันนะครับว่ามีสิทธิ์ไหมที่จะไปเป็นแฟนกันครับกินยาแล้วก็ดีขึ้นครับเพราะว่าตอนแรกมันค่อนข้างจะทำงานลำบากนะครับแต่ว่าพอเราได้กินยาแล้วอาการมันก็หายตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วนะครับการพักผ่อนครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็ทำงานหนักนะครับก็เลยพอนอนน้อยประสาทตามันก็เลยมีปัญหามันทำยังไงได้ครับในเมื่อมันงานมันก็ต้องทำต่อนะครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วผมก็คิดว่ามันไกลหัวใจครับมันงานมันสำคัญอยู่ครับเราจะมาหยุดเพราะว่ากับเรื่องแค่นี้ไม่ได้ครับไม่พักเลยครับที่ผ่านมาคือไม่ได้เสียรายได้อะไรก็คือเป็นก็ไม่ได้หยุดทำงานครับก็ทำต่อเพราะว่ามันเป็นงานละครครับมันต้องทำทราบข่าวหรือยังว่ามีแฟนคลับเราหรือเปล่าไม่รู้ไปโพสต์บอกว่าเป็นแฟนคลับเราไปด่าพี่จุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์หรือแฟนคลับหรือใครก็ตามที่ทำให้เขาเสียใจหรือว่าเขาเสียใจนะครับก็ต้องก็ขอโทษแทนด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์หรือเงี้ยคนเขานึกจะพิมพ์จะพูดอะไรก็พูดได้ครับมันไม่เห็นหน้ากันผมก็เชื่อมั่นว่าแฟนคลับของผมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่จริงครับผมไม่ได้คบพี่จุ๋ยนะครับก็คือเราได้ร่วมงานกันแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนะครับไม่นะครับผมแล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะพัฒนาขึ้นไหมผมก็ไม่ทราบนะครับอนาคตแต่ผมคิดว่าต้องตอบแบบสื่อไหมผมคิดว่ามันไม่มีครับผมเอาตรงๆเถอะนะมันไม่ต้องสืบต่อกันแล้วกันถ้าเกิดว่าร่วมงานกันแล้วรักกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้ครับว่าในอนาคตมันจะเผื่อมรักกันขึ้นมาเราก็ไม่รู้มันไม่จำเป็นว่าเล่นเป็นพระนางกันแล้วต้องรักกันจริงๆแล้วจะเล่นออกมาดีผมคิดว่าไม่ใช่ครับเรามีอาชีพเป็นนักแสดงแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดส่วนชีวิตจริงผมไม่จำเป็นต้องรักดาราหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับผมรักคนธรรมดาก็ได้ครับเห็นไหมมีการอนาคตไม่แน่งงเฮ้ยโตโน่ก็มีทิ้งสิ่งเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นแฟนมันก็อาจจะแบบเป็นการเฉือนเฉือนไปแต่ถ้าอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นมาก็เป็นการแบบว่าพูดเผื่อเอาไว้อาจจะว่าแสดงว่าต้องถูกสเปคสิพี่เพราะถ้าไม่ถูกเนี่ยมันไม่มีทางพัฒนาถูกป่ะแต่นี่เขาก็พูดว่าอนาคตไม่แน่สมหมายอันนี้ไม่ได้บอกว่าโตโน่จะชอบจุ๋ยวันนี้นะแต่ว่าเขาทำงานด้วยกันไปมันอาจจะมีบางอย่างที่คุยแล้วมันรู้เรื่องอ่ะใช่มันอาจจะคลิกลงตัวแล้วก็กระแสว่าจุ๋ยเนี่ยชอบกินเด็กมาด้วยนะทั้งพอสลันหรือว่าเป็นโตโน่ไงยังไงล่ะโตโน่ก็เด็กกว่านั่นนะเท่นะติดตามต่อไปแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของอนาคตครับอันนี้มา